ครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะคนเราต้องดูแลสุขภาพกันมากๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสารพิษก็เยอะนะครับวุ่นวายชีวิตมากวันนี้ผมมีต้องเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มาให้ความรู้กับเราหน่อยสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลีว่าค่ะลีว่าใช่มันสามารถทำอะไรให้กับเราได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติเขาเยอะมากๆเลยแต่ในวันนี้นะคะขออนุญาตเรียกเต็มว่าหนิงมาแล้วนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการขจัดสารพิษกำจัดสารพิษในร่างกายซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละวันเนี่ยบางทีเราไม่ได้ทานยาหรืออะไรแต่ว่าสารพิษทุกอย่างมันก็เข้ามาในร่างกายคุณหายใจคุณก็มีสารพิษเข้าร่างกายแล้วใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามันก็เหมือนเราไปดีท็อกซ์ใช่ค่ะเป็นการดีท็อกซ์เลยพูดง่ายๆก็คือดีท็อกซ์อ๋อเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคือสารพิษที่มันตกค้างในร่างกายส่วนใหญ่ต้องวิ่งตามกระแสเลือดนะถูกต้องค่ะแล้วก็ลีว่าตัวนี้นะคะก็จะเข้าไปขจัดสารพิษในร่างกายเน้นเลยว่าขจัดจากในกระแสเลือดคือเลือดเนี่ยวิ่งทั่วร่างกายอยู่แล้วแล้วลีว่าตัวนี้ค่ะเมื่อทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมาเป็นการครีมในการล้างในกระแสเลือดเราขจัดสารพิษออกทางผิวหนังคืออย่าคิดว่าในการล้างนะครับมันเป็นเรื่องแบบว่ามันเป็นเรื่องทำไม่ได้นะจริงๆทำได้นะคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเนี่ยครับขวดแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเอาไปใช้จริงๆมันจะสามารถทำอะไรได้ไหมใช่ไหมวันนี้เรามีเคสอะไรบ้างวันนี้นะคะเราก็มีเคสหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะใกล้ตัวคุณหน่อยนะใกล้ไหมสมมติเราเป็นคนดื่มหนักเป็นคนดื่มหนักกินบ่อยแอลกอฮอล์มันไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอนเป็นสารพิษแน่นอนเข้าไปในร่างกายเรานะคะถ้าเราดื่มเข้าไปหนักๆเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายเราก็จะมีอาการตะไคร้มีอาการแฮมหรือว่าสามารถเข้าไปขจัดสารพิษตรงนั้นได้จริงจริงค่ะเราไปดูกันเรานึกอะไรไม่ออกครับไอ้คันจะทดลองกับตัวเองชีวิตก็จะแย่นะครับเราก็เลยลากเด็กในออฟฟิศผมเองนะครับมาทดลองนะครับเรามีเรื่องของการทดสอบนะครับเรากินเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับกินกันทุกวันนะครับแน่นอนครับตื่นมาร่างกายจะรู้สึกไม่สดชื่นจะไม่ค่อยจะไหวสารพิษที่ค้างอยู่ในร่างกายถึงแม้ว่า2-3วันไปแล้วเราก็มีสารพิษอยู่ในร่างกายเหมือนกันวันนี้ทดสอบสดๆเลยนะเรามีเครื่องเนี้ยครับเป็นเครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์ค่ะคุ้นจริงๆไม่ได้ส่งเสริมให้คุณไปกินไปดื่มก่อนแล้วก็มากินในตัวนี้นะครับแต่เรากำลังบอกว่ามันสามารถมันสามารถกำจัดสารพิษออกคือแอลกอฮอล์เป็นสารพิษเราจะเทสให้ดูว่าเนี่ยขนาดสารพิษอย่างแอลกอฮอล์ยังสามารถออกไปได้ว่ามันยากเพราะว่าการทำให้สารพิษอย่างแอลกอฮอล์เจือจางลงได้เนี่ยต้องอาศัยหนึ่งเวลาค่ะนะครับคือคุณอาจจะข้ามวันข้ามคืนเลยก็ได้นะฮะแต่อันนี้เดี๋ยวลองตื้อมานะเอายาวเอายาวน้องหวังยาวไหนเมื่อกี้เป่าแอลกอฮอล์ไปแล้วเทสไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์0%ตอนนี้เราก็เลยเอาน้ำเปล่ามาให้มันกินนะฮะ50 มิลลิกรัมอึ๊บๆอันนี้คือเป็นวอดก้า50 มิลลิกรัมอึ๊บๆนะเราทำการทดสอบให้ผู้ทดสอบนะครับดื่มไปสักประมาณนะฮะค่ะดื่มไปมากเท่าไหร่คะเท่าไหร่อ่ะ130มิลลิกรัมกฎหมายกำหนดให้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราไปกฎหมายด้วยปกติเนี่ยครับห้ามเกิน75มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์75ถ้าถามว่า75มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ประมาณไหนเบียร์1กระป๋องค่ะนะครับเมาเรียบร้อยอันนั้นถือว่าเมานะครับแล้วนี้อันนี้130 2เท่าขึ้นไปละ2เท่าตอนนี้ก็คือมีสารพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วเรียบร้อยนอนนะคะดูจากสีหน้านะครับเทียบหนังหน้ากับเราได้นะฮะเราหน้าปกตินะครับวิธีทานน้องทานยังไงครับวิธีทานที่พี่ทาก็คือจริงๆทาน1 กรัม 1.5 กรัม
ครับในที่นี้จะให้น้องลองทานทั้งหมดสัก3กรัมแล้วกันโอเคตอนนี้เราจะให้ทานที่3กรัมก่อนนะครับ3กรัมต่อน้ำประมาณขอแก้วหน่อยอันนี้ผสมเสร็จแล้วเรียบร้อยสีสันสวยงามน่ารักน้ำแค่นี้นะครับ3กรัมเป็นยังไง3กรัมเนี่ยคือในขวดนะครับก็จะมีช้อนเล็กๆอยู่นะครับ1กรัม1ช้อน1กรัมนะครับอ่ะดื่มยาพิเศษเข้าไปหนูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องผสมน้ำก็ได้สามารถเฮ้ยเดี๋ยวๆจริงๆมันหายใจมันได้กลิ่นเฮ้ยเราไม่ได้ทรมานพนักงานตัวเองนะฮะพนักงานเราสมัครใจนะครับเพราะเราให้เลือกนะครับว่าจะมาเทสหรือจะไปโดนทุ่มนะฮะโอ้ยรสชาติเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวหวานยังรู้สึกรสอยู่มันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณ15นาที15นาทีเดี๋ยว15นาทีเราลองมาวัดดูตอนนี้เราจับเวลากัน15นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับว่าน้องที่ดิลิว่าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคันสุดขั้วภาคมิติ้งนะฮะเราก็จะแวะเวียนไปทุกคลับนะครับที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับใช่จนกว่าเราจะหมดสัญญากับที่เดอะวอล์กอาจจะย้ายไปที่อื่นต่อก็ต้องรอกันต่อไปก็ต้องรอดูต่อไปสถานที่ก็เดี๋ยวผมจะไปประชาสัมพันธ์ในเฟซครับว่าใครกลุ่มไหนน่าสนใจเข้ามาแล้วคราวเนี้ยเดี๋ยวเราจะคัดแล้วครับคือคัดจริงๆเราจะไม่แบบว่าเราจะไม่ได้เปิดอาจจะไม่เปิดทุกกลุ่มแต่ว่าเราจะเลือกกลุ่มคือคุณต้องบอกคอนเซ็ปต์ต้องมีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจเข้ามาเพื่อไปอยู่ในคันสุดขั้วครับเพราะว่าวันเนี้ยรายละเอียดเราเยอะจริงๆใช่ครับรู้ว่าถ่ายกันเหนื่อยอ่ะถ่ายกันเหนื่อยมีสบายคนเดียวปล่อยทํางานมั่งไม่ปิดรายการคันสุดขั้วครับเวลาจะไม่ได้กันหรอใช่ไม่สนใจไม่ทําวันเสาร์ค่ะเวลา 20:40 ถึง 20:40 ค่ะครับแล้วก็ทาง Spiritual Tuition 691ใช่ไหมครับใช่ครับและทาง True PSI ช่อง 80นะครับแล้วก็สามารถติดตามเราได้ทาง YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าคันสุดขั้วนะครับก็ติดตามคันสุดขั้วได้ย้อนหลังหรือดูออนไลน์ก็ผ่าน True Vision True Anywhere ดูได้ทุกที่ที่มีสัญญาณ True นะครับแล้วก็ทางเว็บของ Spirit ค่ะ Spirit Channelthailand.co.th ครับผมแล้วก็ติดตามทาง IG ของเรา3คนได้นะครับหรือใครอยากจะมาร่วมสนุกกับเราในกิจกรรมมีตติ้งติดต่อเข้ามาได้ทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับเป็นใครก็ได้ใครก็ได้นะครับแต่เมย์ไม่เป็นไรเมย์ช่วงนี้เมย์งานเยอะเต็มอย่าเว้นเมย์ไว้คนเดียวคนไลฟ์แฟนเพจคนไลฟ์แฟนเพจที่ไปทำงานไปเร็วๆขายของแฟนเพจหนูเมย์ค่ะเป็นวังคันนารีนะคะครับดูง่วงนะนี่ง่วงยังดูง่วงจากปาร์ตี้ฮาโลวีนเดี๋ยวติดตามกันต่อครับสำหรับเมย์ก็ไปติดตามกันต่อในปาร์ตี้ครั้งต่อไปนะครับจะเป็นปาร์ตี้อะไรนะครับก็เราจะมีบัตรบ้างนะเดี๋ยวเราจะมีบัตรบ้างมาแจกในรายการเพื่อความสัมพันธ์เจอกันแน่นอนเจอกันนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ